KTM เตรียมร่วมเวที World Super Sport ด้วยรถสปอร์ตคลาสกลางคันใหม่ที่ยังไม่เปิดตัวตาม Yamaha YZ FR 9ไปติดๆ KTM ขายรถมอเตอร์ไซค์รายใหญ่จากออสเตรียที่เริ่มต้นเส้นทางมอเตอร์สปอร์ตด้วยการเหมาแชมป์รายการสายฝุ่นอย่าง MXGP และ Dakar Rally นอกจากนี้ก็กำลังไปได้สวยบนเวทีรถสูตรทางเรียบ MotoGP ซึ่งส่งผลดีกับภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นอย่างมากมีเหรอที่ค่ายรถรายนี้จะหยุดความสำเร็จกันไว้แค่นี้เพราะล่าสุดก็มีรายงานว่าพวกเขากำลังเตรียมลงแข่งขันในรายการรถโปรดักชันอย่าง World Super Sport ในอนาคตอันใกล้ WSS หรือ World Super Sport ถือเป็นรายการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบแบบโปรดักชันที่เป็นรายการซัพพอร์ตให้กับ WSBK หรือ World Superbike ที่หลายคนคงจะรู้จักกันดีซึ่งทั้งรายการ WSS WSBK หรือ MotoGP ต่างก็เป็นรายการแข่งขันภายใต้ชายคาของดอร์น่าทั้งสิ้นล่าสุดมีข้อมูลว่าทาง KTM ได้เข้าไปคุยกับดอร์น่าและ FIM เกี่ยวกับการร่วมการแข่งขันนี้มาสักพักแล้วและถึงแม้ข้อมูลจะยังไม่มีการสรุปแน่ชัดแต่ดูเหมือนว่าค่ายรถสีส้มวางแผนที่จะลงแข่งในคลาส WSS 300ที่ถือเป็นรายการรุ่นเล็กสุดเพื่อเก็บประสบการณ์ก่อนแล้วค่อยขยับมาแข่งในคลาสกลางอย่าง WSS ในภายหลังแน่นอนว่ารถแข่งของพวกเขาสำหรับใช้ในการแข่งขันในคลาสเล็กก็คงหนีไม่พ้นสปอร์ตน้องเล็กอย่าง RC 390ที่มีวางขายอยู่แล้วแต่ความน่าสนใจจะเพิ่มขึ้นไปอีกสำหรับรายการแข่งขันในคลาสกลางเนื่องจากตอนนี้รายการ WSS ได้มีการปรับกติกาใหม่ให้ค่ายรถสามารถเอารถสปอร์ตสายถนนที่มีเครื่องยนต์ที่มีความจุสูงขึ้นมาลงแข่งขันได้เพื่อตอบรับกับการหดตัวของตลาดรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตสายสนามที่แทบไม่มีใครผลิตแล้วซึ่งนั่นอาจนำมาสู่การตัดสินใจเอารถแข่งสายสนามอย่าง RC84 มาลงแข่งขันแต่ถ้าจะเอารถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้มาแข่งทางค่ายก็จะต้องออกรุ่นสำหรับใช้งานบนถนนมาก่อนหรือไม่พวกเขาก็ต้องพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่อย่าง RC990 ที่เป็นร่างแยกสายสปอร์ตของ Duke 990ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบเลี่ยง947cc ลูกใหม่มาลงแข่งซึ่งรถสปอร์ตอย่าง RC990 ที่ว่านี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงเนื่องจากมีการจับภาพสปายช็อตขณะที่รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่จาก KTM กำลังวิ่งทดสอบอยู่เพราะตอนนี้รายการ WSS เปิดให้รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบสามารถขยายความจุเครื่องยนต์ให้ใหญ่ได้ถึง 960cc โดยคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่พวกเขาจะต้องเจอก็คงจะเป็น Ducati Panigale V2 ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ2สูบ Eltwin ความจุ 955cc ที่แข่งขันมาก่อนแล้วหากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์ Subscribe YouTube Channel Moto Level และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย